ค่ะกลับมาในช่วงสุดท้ายของทีนิวส์เปิดประเด็นร้อนนะคะในช่วงนี้ค่ะหลังจากที่เราเต็มอิ่มไปเรื่องของแผ่นดินไหวกันแล้วนะคะในช่วงนี้เราจะต่อสายพูดคุยกับคุณสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมเช่นเคยนะคะก็ตอนนี้อยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณสนธิยานคะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยุคอนคุณเจนนีครับแผ่นดินไหวที่เชียงรายเชียงใหม่เมื่อวันก่อนเนี่ยนะครับครับผมก็เรียกว่าขึ้นไปรับสัญญาณอัพเดตช็อคที่เชียงใหม่เป็นยังไงบ้างคะนะครับในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ไปร่วมโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กนะครับครับแล้วก็ไปดูการก่อสร้างโรงเรียนให้กับเด็กๆชาวเขานะครับค่ะโดยไปกับโครงการของบริษัทไทยออยล์นะครับซึ่งในการสนับสนุนทีนิวทีวีอยู่เนี่ยนะครับก็ไปดูเป็นโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กซึ่งน่าสนใจมากนะครับเป็นโรงไฟฟ้าชุมชนเรียกว่าไทยออยล์เนี่ยได้ไปสร้างโรงไฟฟ้าขึ้นนะครับกลางป่าลึกบนยอดดอยคือในสถานที่โรงเรียนดังกล่าวเนี่ยนะครับคิดว่ารอไปด้านนี้ต่างชาติเนี่ยครับไฟฟ้าไม่มีทางจะเข้าถึงนะครับครับเหตุผลก็อยู่บนดอยลึกมากไม่มีทางที่จะพาดเสาไปจากถนนใหญ่มันไม่คุ้มอ่ะนั่งรถจากถนนดำเราถ้านั่งจากเชียงใหม่เข้าไปเลยเนี่ยนะครับนั่งรถจากเชียงใหม่ไปเลยก็ประมาณ4ชั่วโมงจากภูเขาเส้นทางประมาณ30กิโล20กับ30กิโลใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงครึ่งนะครับวิ่งสลับกับคดเคี้ยวไปเนี่ยวิธีทำของเขาเนี่ยครับเขาเอาไปทำท่อเหมือนกับท่อน้ำขนาดใหญ่เนี่ยนะครับไปรับน้ำจากฝายน้ำตกมาแล้วน้ำก็ไปผ่านท่อไปดันเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กที่ว่าเนี่ยทีนี้ข้อดีของมันคืออะไรครับข้อดีของมันชาวบ้านนะครับ3-4หมู่บ้านก็ได้ไฟฟ้าไปใช้นะครับเมื่อชาวบ้านได้เอาไฟฟ้าไปใช้เนี่ยครับจากแต่เดิมไม่มีไฟฟ้าใช้ติดแผงโซล่าเซลล์ลำบากมากเนี่ยชาวบ้านก็หันมารักษาให้มีน้ำตลอดปีวิธีการจะรักษามีน้ำตลอดปีเพื่อทำเครื่องแต่แรงดันไฟฟ้าเนี่ยนะครับก็คือการบำรุงรักษาป่าไม่ทำลายป่านะครับปรากฏว่าป่านี่จากแต่เดิมนะทำไรนะครับเป็นป่าหัวโล้นเนี่ยป่าชาวบ้านก็ร่วมรักษาป่าดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องของการอยู่ร่วมกันระหว่างเทคโนโลยีนะครับความเจริญก้าวหน้ากับวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชาวบ้านก็สามารถที่อยู่ร่วมกันได้ครับซึ่งในอนาคตระยะยาวเลยครับพลังงานเหล่านี้ผมเชื่อเป็นพลังงานที่น่าสนใจอย่างยิ่งที่จะพัฒนาขึ้นนะครับในขณะที่เมื่อก่อนทุกคนเราคิดว่าพลังงานนิวเคลียร์นะครับจะเป็นพลังงานที่เข้ามาทดแทนพลังงานไฟฟ้าในรูปแบบต่างๆที่ใช้ถ่านหินหรือใช้แก๊สใช้น้ำมันเพราะว่าไอ้ทรัพยากรเหล่านี้จะหมดไปเรื่อยๆนะครับที่ญี่ปุ่นนะครับหลังจากที่เกิดเหตุแล้วนะฮะล่าสุดเนี่ยขอโทษครับล่าสุดเนี่ยชาวญี่ปุ่นก็เริ่มออกมาประท้วงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แล้วนะฮะครับนั่นก็เป็นเหตุที่เกิดความคืบหน้าขึ้นภัยพิบัติธรรมชาตินะครับรุมกระหน่ำซ้ำเติมผมลงไปต่อที่ใต้อีกนิดนึงครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชญาติพี่น้องโทรมาเล่าให้ฟังในฐานะเป็นคนนครเนี่ยนะครับครับแล้วก็เห็นสภาพน้ำที่ได้ถ่ายออกมาแล้วเนี่ยหลายคนบอกว่าโอ้ยนี่เป็นน้ำท่วมใหญ่ในรอบ30ปีผมเรียนได้อย่างนี้ฮะว่าเอาผมอายุ50กว่าปีแล้วเนี่ยนะรวมทั้งผู้เฒ่าผู้แก่คนอื่นๆที่อายุแก่กว่าผมเนี่ยนะครับบอกว่าเป็นน้ำท่วมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตนะบ้านผมเนี่ยนะบ้านผมเนี่ยอยู่ที่อำเภอเมืองนะครับอยู่ที่ข้างวัดตาโพที่รู้จักกันถ้าน้ำบ้านผมเนี่ยท่วมถึงเข่าเนี่ยนะในเมืองเนี่ยก็จะถึงเอวละครับอันนี้บ้านผมนึงถึงอกนะ
โอ้ครับคิดดูในเมืองจะขนาดไหนตอนนี้การสัญจรทุกอย่างหยุดชะงักหมดในเขตพื้นที่เขตย่านเมืองนะฮะรวมทั้งการติดต่อกับต่างจังหวัดอื่นๆเพราะเครื่องบินสนามบินโดนน้ำท่วมหยุดบินโดยปริยายนะครับการสื่อสารติดต่อกับจังหวัดต่างๆแม้ทางรถยนต์ก็เข้าเมืองไม่ได้นี่ครับก็เป็นสภาพที่กระหน่ำซ้ำเติมนะครับเมื่อปลายปีนะครับที่สงขลาก็โดนหนักนครโดนแผ่วๆแล้วก็มาอีกนิดหน่อยเนี่ยครับเรามีข่าวว่าภัยแล้งเนี่ยนะครับจะแผ่กระจายไปในภาคกลางนะครับภาคเหนือตอนล่างนะครับนี่ไม่กี่วันน้ำก็พวกภาคใต้นครพัทลุงหนักอีกครั้งหนึ่งก็เป็นสัญญาณที่ส่งให้เห็นเลยครับว่านี่คือสัญญาณความไม่ปกติของธรรมชาติที่กำลังเกิดขึ้นนะครับกรุงเทพหนาวนะครับอากาศตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยครับมาหนาวเนี่ยนะก่อนหนาวมา18องศาเมื่อวานหนาวเยอะๆทั้งวันวันนี้ตื่นเช้ามาก็หนาวที่บ้านก็ไม่ต้องนอนก็ไม่ต้องเปิดองค์ประแดอยู่ในสภาพอากาศที่กลับมาสู่สภาพหนาวความผันแปรนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้แสดงความห่วงใยนะครับและก็รัฐบาลนะครับก็คิดติดสนองพระราชดำริก็คือการตั้งศูนย์นะครับดูแลในการปกป้องและช่วยเหลือพิบัติภัยแห่งชาติเนี่ยนะครับครับผมคิดเป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องเร่งจะทำอย่างรวดเร็วและเร่งด่วนที่สุดนะครับไม่นั้นภัยธรรมชาติเข้ามาตลอดเวลามันจะได้เกิดการจัดการการบริหารอย่างรวดเร็วและทันท่วงทีและเป็นหนึ่งเดียวกันศูนย์นี้ก็จะได้โยงใยประสานเชื่อมโยงเก็บฐานข้อมูลของหน่วยกู้ภัยต่างๆเนี่ยของภาคเอกชนต่างๆจะได้ร่วมมันทำมันอย่างเป็นระบบนะครับสุดท้ายก็อยากจะกลับไปที่โผกันโยกย้ายทหารนะครับครับมีเวลาอยู่ใช่ไหมครับครับเมื่อวันศุกร์ที่ออกมามีพระบรมการโปรดเกล้ามาแล้วนะครับจับจ้องมากที่สุดก็เรื่องของพลเอกคณิตสาธิตเนี่ยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่หนึ่งเป็นหนึ่งในบุรพาพยัคฆ์เป็นผู้ที่ทุกคนคิดว่าจะต้องได้เข้ามาอยู่ในห้าเสือของกบฏนะครับแต่ปรากฏว่าการโยกย้ายในตุลาที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นที่ปรึกษาทบความหมายก็เหมือนกับการถูกย้ายลอยๆนะครับไปอยู่ในตำแหน่งลอยๆมีคำถามโอ้พลเอกคณิตเนี่ยจะน้อยใจไหมไม่ได้ไปอยู่ในตำแหน่งหลักห้าเสือเพราะปกติแม่ทัพภาคที่หนึ่งก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับในการคุมฐานกำลังมาเราเห็นแม่ทัพภาคหนึ่งสองคนที่ผ่านมาก็เป็นทบทบหมดนะไม่ว่าพลเอกอนุพงศ์พลจินดามาจนถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชามาถึงพลเอกคณิตเนี่ยวันนี้ก็ถูกย้ายมาเป็นประธานที่ปรึกษากระทรวงกลาโหมนะครับความหมายของการถูกย้ายมาอยู่ที่ปรึกษาประธานที่ปรึกษากระทรวงกลาโหมเนี่ยก็ชัดเจนแน่นอนที่สุดนะครับหลุดออกจากวงโคจรกองทัพบกนะครับกองทัพบกนะครับตำแหน่งปรารถนา5ตำแหน่งเราเรียกว่า5เสือกองทัพบกได้แก่พบทบรองพบทบเสนาธิการทหารบกผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก2อีก2ตำแหน่งค่ะนะครับก็เป็นเป้าหมายสูงสุดที่ฐานทุกคนอยากไปอยู่ตรงนี้นะครับการจะไปอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยก็จะขึ้นมาตามลำดับตามลำดับแม้ทัพภาคหนึ่งเนี่ยนะครับน้อยแหละครับที่จะไม่ได้ไปอยู่ห้าเสือเพราะเมื่อตอนตุลาที่แล้วก็ต้องจับตาเอ๊ะพลเอกคณิตจะคิดอะไรมาตอนนี้หลุดก็ไปอยู่ในกระทรวงกลาโหมหลายกระแสเสียงก็บอกว่าน่าจะดีขึ้นแล้วผมก็ยืนยันว่าน่าจะดีขึ้นเพราะว่าการที่มาอยู่ห้าเสือทบเนี่ยนะครับโดยไม่มีโอกาสได้เป็นเบอร์หนึ่งในขณะที่ตัวเองก็โดดเด่นอย่างมากนะครับก็เป็นเรื่องที่ลำบากเหมือนกันทำไมโอกาสเป็นเบอร์หนึ่งไม่มีพลเอกคณิตเนี่ยเป็นนักเรียนเตรียมทหารนะครับรุ่น13รุ่นหลังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผบ.ทบ.นะครับน่าจะจ่อคิวจำราออดว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเกษียณอายุราชการหลังพลเอกคณิตเนี่ยต้องเกษียณก่อนตอนเกษียณก่อนนะครับมาอยู่ในห้าเสือทบเนี่ยก็คล้ายๆว่ายังไงก็ตามแต่ก็ต้องเป็นเบอร์สองไปตลอดชีวิตนะครับย้ายไปเป็นประธานที่ปรึกษากระทรวงกลาโหม
ไปรอตำแหน่งเอาอาวุโสจ่อคิวไว้จะได้เป็นปลัดกระทรวงกลาโหมนะครับซึ่งเขาเรียกว่าแม้จะเป็นหน่วยงานเล็กๆนะครับแต่ก็เป็นเบอร์หนึ่งแล้วก็มีศักยภาพเต็มที่ที่จะทำอะไรได้ในฐานะเป็นเบอร์หนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยก็แสดงว่าการโยกย้ายครั้งนี้เนี่ยก็ได้มีการตกลงและกำหนดเส้นทางของพลเอกคณิตเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าเป็นการดูแลกันเฉลี่ยแล้วก็กระจายตำแหน่งกันไปนะครับไม่ใช่เป็นการโยกย้ายแขวนหรือผลักไปให้พ้นจากกองทัพบกด้วยไม่อะไรใหญ่ดีกันนะไม่รักกันไม่ใช่น่าจะเป็นการดูแลตอบแทนกันครับครับครับเอาละครับขอบพระคุณมากนะครับปิดท้ายด้วยเรื่องของโผการแต่งตั้งโยกย้ายทหารนะครับค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับก็เน้นย้ำกันนะครับในส่วนของพลเอกคณิตสาพิทักษ์นะครับที่ได้มีการแต่งตั้งโยกย้ายกันไปว่าเป็นในเรื่องของการจัดสรรปันส่วนนะครับให้มันมีความเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ได้ในเรื่องของความขัดแย้งในเรื่องของการขัดขวางในเรื่องของการขึ้นมาดำรงตำแหน่งในระดับสูงแต่อย่างใดนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสถานการณ์ที่น่าสนใจนะครับว่าณขณะนี้เนี่ยทางฝากฝั่งของกองทัพถือว่ามีความพั่งพร้อมนะครับในเรื่องของสัพพะกำลังและในเรื่องของศักยภาพเป็นอย่างมากนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าในยุคคราสมัยใดในยุคคราสมัยใดเนี่ยที่กองทัพเนี่ยมีความพร้อมในเรื่องของศักยภาพก็มีความน่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันในเรื่องของการปฏิวัติในเรื่องของการยึดอำนาจในเรื่องของการใช้กำลังเข็นฆ่าประชาชนซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องนี้เนี่ยกลุ่มคนเสื้อแดงเนี่ยนำไปขยายผลอย่างต่อเนื่องแต่จะจริงเท็จประการใดเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็คงจะใช้วิจารณญาณของตัวเองในการพิจารณาในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่นะครับว่าในยุคสมัยนี้จะเกิดการทำรัฐประหารเกิดขึ้นหรือว่าถ้าจะเกิดขึ้นก็ต้องพิจารณาด้วยนะครับว่ามันเกิดขึ้นมาจากสาเหตุอะไรต้องวิเคราะห์พิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนนะครับเอาอย่างเมื่อปี2549เนี่ยที่เกิดเหตุการณ์รัฐประหารขึ้นเนี่ยมันก็มีอีกหนึ่งแง่มุมที่มีคนพูดถึงกันว่าถ้าวันที่19ไม่ได้เกิดเหตุการณ์รัฐประหารขึ้นอีกหนึ่งวันให้หลังคือวันที่20กันยายน2549ซึ่งเป็นกำหนดการที่พันตำรวจโททักษิณชินวัตรเนี่ยจะเดินทางกลับประเทศหลังจากที่ไปปฏิบัติภารกิจที่ประเทศสหรัฐอเมริกาขณะเดียวกันเนี่ยในวันนั้นเนี่ยกลุ่มพันธมิตรก็ออกมาชุมนุมต่อต้านไม่ให้พันตำรวจโททักษิณกลับประเทศมีการปักหลักชุมนุมกันอยู่ที่ท้องสนามหลวงถ้าวันนั้นเนี่ยกระแสข่าวที่รายงานระบุว่าพันตำรวจโททักษิณพยายามที่จะใช้มวลชนผู้สนับสนุนอีกฝ่ายนึงเนี่ยเข้าปะทะกับกลุ่มคนเสื้อเหลืองวันนั้นเนี่ยคนไทยอาจจะต้องเข็นฆ่ากันเองด้วยซ้ำไปแล้วก็อาจจะมีการบาดเจ็บนองเลือดมากขึ้นอีกไม่รู้ต่อเท่าไหร่นะครับก็เป็นสถานการณ์ที่ต้องมองในเชิงลึกเหมือนกันนะครับว่ารัฐประหารเนี่ยโอเคแหละมีการพูดถึงในเรื่องของประชาธิปไตยมีการพูดถึงในเรื่องของเผด็จการแต่ถ้าหากว่ามันรัฐประหารปุ๊บเนี่ยเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในภายหลังเนี่ยในเรื่องของความสูญเสียมันไม่เกิดขึ้นก็ต้องมาชั่งน้ำหนักกันดูเหมือนกันนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือทีนิวเปิดประเด็นร้อนนะครับที่เรานำมาพูดคุยแล้วก็นำมาเสนอข้อเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับพบกันใหม่วันนี้ลาแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ